กลับมากันต่อนะคะในเบรกที่2ของรายการของเรานะคะอยู่กับกระชายขาวตาบีจีนะคะคุณผู้ชมขาดูแลสุขภาพนะคะเพิ่มภูมิฆ่าเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็มีวิตามินซีสูงนี่ไงอยู่ในกระปุกนี้กระปุกเดียวเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อกระชายดูดซึมได้แบบ 100% แล้วก็ตัวสารสกัดจากมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจี1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ290 5กระปุก 1,000 บาทถ้วนสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ0900899996นั่นเองค่ะนะคะมากันเมื่อวานก่อนเนาะเป็นข่าวอยู่สักพักนึงนะคนก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายหลายคนก็เราก็ดูข่าวเราก็ดูเป้าดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะเป็นประเด็นข่าวตั้งแต่เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาแล้วล่ะเนาะสำหรับครูไพบูลย์นะคะเขาบอกขึ้นไม่หยุดนะคะคนอะไรอ่ะก้มต่ำดูแล้วก็ทักอุ้ยทักว่าเล็กคือครูตัวเล็กเหรอไหนขอดูภาพหน่อยสิกูเห็นแล้วแหละใน Facebook เขาขึ้นกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแหมเอานะก็ได้อยู่เด้อเขาได้อยู่ลันดูที่เกียร์หรือดูที่อะไรมึงใช้กูดูเกียร์รถ BM หรือดูเกียร์ใครเกียร์กระปุกหรือเกียร์ออโต้แกก็แหมเขาไปว่าเขาไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีคอนเทนต์ใช่ไหมคุณครูขาเราไปว่ากันไม่ได้เนาะทุกคนมันก็ต้องสร้างคอนเทนต์น่ะโอ้ลูกตกเปรย์สุดฤทธิ์นะคะตั้งแต่ครูไพบูลย์นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นโสดนะคะไร้ภาระผูกพันนะคะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตเป็นหนุ่มโสดป้ายแดงนะคะแถมยังก็มีเรื่องราวความสัมพันธ์กับหนูรงหนูรัตนะคะธิดาพรชาวครูเวียงอีกด้วยล่าสุดได้ลงรูปนะคะไปเที่ยวเมืองพัทยานะคะแต่รูปดังกล่าวเนี่ยมันก็ธรรมดาทั่วไปเพราะว่าครูไพบูลย์แกรวยใช่ไหมแกขับ BMW นะคะแต่คนเนี่ยไปสังเกตเกียร์ผิดเกียร์นะคะไปสังเกตเกียร์ผิดเกียร์นะคะเขาคงจะมีคนถ่ายให้อ่ะรันเนาะหรือหนูรัดถ่ายให้อ่ะหรือว่าเพื่อนแกถ่ายให้เอาน่ะบางคนก็ไปเข้าไปว่าแกบอกเล็กเลิกพี่ว่าโอ้ยไปว่าเขาเลยลูกนะคะเอออย่าไปว่าเขาเลยมันก็เป็นรูปเอาดูน่ารักน่ารักดีกว่าเนาะแต่แกไม่ใส่แกเดินแกนั่งคอมเกียร์เนาะขาแกนั่งคอมเกียร์อันนี้คอมเมนต์หนอเล็กค่ะแสดงว่าครูไพบูลย์ตัวเล็กลงออกกำลังกายออกกำลังกายจนตัวเล็กนะคะผมเล็กหรือคุณว้ายครูไพบูลย์ไปตอบเหรอ ผมเล็กหรือคุณโบครับเห็นไหมละมึงเห็นไหมละมึงมึงเชื่อกูหรือยังปากน่ะมึงอย่าไปทักคนนั้นคนนี้เล็กนะกูบอกมึงเลยนะผมเล็กหรือคุณโบโอ้โหเจ็บนะมึงเขาหาว่าเราโบโบนะเรามีกีที่โบโบมึงเห็นหรือยังมึงเห็นหรือยังผมเล็กหรือคุณโบครับแชร์ลงกลุ่มของเล็กจิ๋วให้แล้วนะคะทีนี้ก็โทษนะลูกโทษนะอย่าว่ามันมึงก็เหี้ยครูไพบูลย์บอกว่าขอบคุณครับที่แจ้งให้ทราบโอ้ยอีคอมเมนต์ก็เหี้ยเหี้ยโอ้ยมึงก็เหี้ยเหี้ยเธอว่าแกใส่อันเดอร์แวร์ป่ะเหมือนแกไม่ได้ใส่หรือแกใส่บ็อกเซอร์หลวมๆอ่ะฮะแกก็น่ารักดีนะอะไรนะแกก็ขำไงแกก็ลงเพราะแกเรียกทัวร์แกเรียกแขกแกชอบไงแกรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเกิดอย่างนี้ไงแกก็เรียกทัวร์มาเลยไงแกก็ถ่ายให้เห็นแล้วก็ทำเป็นลูกตกเปเบาๆไงทำเป็นลูกตกเปไงแล้วพวกผู้หญิงก็เข้าไปแซวแกไงพวกผู้หญิงมันกระทงกระเทยมันก็เข้าไปแซวครูไพบูลย์ไงลูกกระตกเปลไงอีพวกกระเทยนี่ก็เหี้ยเนาะไปแซวแหมแล้วเขากัดเจ็บแล้วผู้ชายกัดเจ็บแล้วเห็นยังอ่ะผมเล็กหรือคุณโบว่ะโอ้ตายห่าแล้วเป็นกูพูดไม่ออกเลยนะผู้ชายมาทักกูว่าโบโบเนี่ยบางคนนะผู้ชายไปทักเพื่อนพี่เต๋าวรันมันไปบอกว่าผู้ชายของเล็กใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับครูไพบูลย์นะมันไปทักว่าผู้ชายของเล็กผู้ชายตอบกลับมาเลยแหมใครจะเหมือนพี่ล่ะครับแหมเหมือนบ่อล้างมึงรู้จักว่าบ่อล้างไม่รัน
ลูกออฟตกลงไปดังบุ้ม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 ต้องระวังนะผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาปากคอเราะร้ายนะคุณไปทักว่าเขาเล็กเขาเล็กเขาเล็กนะเขาตอกกลับเลยนะผมเล็กหรือคุณโบหรือว่าโอ๊ยพอดีขอโทษครับผมคุยกับแม่บ่อล้างว่ะโอ้บ่อล้างก็คือบ่อที่มันโบอ่ะโบโบอ่ะโบโบลูกอะไรตกไปก็แล้วแต่เนี่ยกว่าเสียงมันจะได้ยินเสียงกระทบกับน้ำมันนานใช่ไหมลันบุ้ม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 เละอันนี้ต้องใช้ไดเกียวไหมลันเราต้องใช้ไดเกียวไหมเออไดเกียวนะต้องใช้ไดเกียวแต่ไดเกียวเขาใช้กับรถมอเตอร์ไซค์นะเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายแต่มันก็เป็นแสลงนะไดเกียวนี่ก็เป็นแสลงนะถ้าโบโบมึงต้องใช้ไดเกียวทูทีโรสโมกนะคะเออนะคะเท่านั้นยังไม่พอใช่ไหมเพจดังชี้คนนี้คือตัวจริงของครูไพบูลย์วันนี้เพจดังใช่ไหมคะอีซอขยี้ข่าวได้โพสต์ภาพครูไพบูลย์กับหญิงสาวรายหนึ่งระบุแคปชั่นบอกว่ารอเปิดตัวจริงนักครูไพบูลย์นะคะเออกระรวยเนาะก็ใส่แบรนด์ทั้งตัวเลยนะคะต่อมาบอกว่าเพจกูไม่ใช่เพจบันเทิงนะไพบูลย์จำคำนี้ไว้แล้วก็บอกว่ากระเป๋าใบเดียวกันเขาอาจจะซื้อมาเหมือนกันก็ได้เที่ยวต่างประเทศที่เดียวกันที่ไหนอะญี่ปุ่นเหรอลงรูปพร้อมกันเป็นเพื่อนในเฟซเหมือนกันเรื่องนี้ไม่ใช่สาระจะมีเมียที่อะไรจะมีเมียกี่คนจะคบใคร up to you ภาษาอังกฤษก็คือแล้วแต่คุณสาระอยู่ที่ว่าในเมื่อคุณเป็นบุคคลสาธารณะคุณไม่ควรโกหกใครว่าทำคอนเทนต์เพื่อหวังกระแสโดยการหลอกลวงดาราสาวคนดังหลายคนโอ้สวยมากนะคะเออนะคะเวลาโกหกเนี่ยพอถูกจับได้ยังไม่มีที่ยืนผู้หญิงคนนี้คือใครนะคะถามครูไพบูลย์รู้จักหรือไม่รู้จักมันก็เรื่องส่วนตัวเขาไหมอ่ะเขาจะไปกับใครมึงก็ไม่ต้องไปเสืออีซอกูพูดตรงๆเขาอาจจะเป็นทริปด้วยกันเออเขาอาจจะแต่งตัวเป็นทีมด้วยกันทีมกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเออกุชชี่ป่ะอะไรนะหนูรัดไปต่างประเทศไม่ได้ไงเดินทางลำบากเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาแหมมึงก็ไปยุ่งกับเขาทุกเรื่องในอีซอเออเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะไปกับใครเป็นแฟนเป็นกิ๊กเป็นเพื่อนเป็นน้องสาวมันก็เรื่องส่วนตัวของเขาเออเขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเราส่วนเรื่องของนูรัตแล้วก็ทราบกันดีว่าเป็นคอนเทนต์มันไม่มีอะไรเออเพราะสุดท้ายกูไพบูลย์แกก็ต้องเป็นผู้หญิงที่รูปร่างดีนะคะสวยไม่ใช่ว่าหนูรัตไม่สวยหนูรัตสวยนะคะแต่เขาอาจจะไม่ใช่เทสของครูไพบูลย์แต่ว่าครูไพบูลย์เขาอาจจะเห็นว่าหนูรัตเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีแสงอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราเอามาทำคอนเทนต์ดูขายของเผื่อมันจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะอย่าไปคิดเยอะอีซอเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเชื่อโกนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ต้องขออะไรนะมีข่าวต่อด้วยเหรอเอาอีนี่กูนึกว่าหมดแล้วนะคะแจงโวยแจ๊สนะคะฉี่ใส่หลุยวิตตองรุ่นลิซ่าถือหาไม่ได้แล้วเอ้าทำไมอ่ะอันนี้เรื่องจริงเรื่องเล่นเนี่ยเพิ่งเจอมรสุมนะคะคนไปบุกงัดบ้านก็คือญาติตัวเองใช่ไหมญาติตัวเองแล้วก็ไลฟ์ใน TikTok แล้วก็บอกว่าโดนงัดบ้านนะคะของที่สะสมของแจ๊ไปลงเท้าเนี่ยก็หายไปมูลค่ากว่าหลายแสนบาทนะคะเขาบอกว่าภรรยาของแจ๊ก็คือแจงแต่ล่าสุดก็เกิดเหตุทำให้แจงเนี่ยโวยอีกนะคะเมื่อเจอกระเป๋าหลุยวิตตองนะคะใบใหม่ของตนเองเนี่ยนะคะเปียกคาดว่าเป็นฝีมือของสามีที่ฉี่ใส่ตายแล้วเธอจะมาฉี่ใส่หลุยวิตตองไม่ได้อีแจ๊ดมันแพงลูกโดยแจงก็ได้อัดคลิปนะคะวีนสามีลองไปดูคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะอะไรมึงเยี่ยวแจ๊ดมึงเชื่อกูกระเป๋ากูเปียกหมดเลยหมดเลยที่เพิ่งซื้อมาหมดเลยไม่แอร์เยี่ยวเชื่อไหมเนี่ยไม่เยี่ยวนี่เยี่ยวใส่กระเป๋าบ้าป่ะใช่แล้วทำไมที่นอนฝั่งแจ๊ดเปียก
เปียกหมดเลยไม่น้ำแอร์อ่ะเปียกหมดเลยแจ๊เปียกหมดเลยห้องน้ำก็มีแต่จะไปเยี่ยวใส่กระเป๋าได้ไงคนบ้าไปเยี่ยวใส่กระเป๋าตอนนี้ทั้งห้องกระเป๋ากูเปียกอยู่ใบเดียวมึงเกลียดกูหรอเกลียดอะไรบ้าไปเยี่ยวใส่กระเป๋ามึงบ้าป่ะคนมันไปเยี่ยวใส่กระเป๋าหรือยังรั่วแล้วเชื่อไหมว่าในใบนั้นมันหาไม่ได้นั่นน่ะตั้งแต่น้องลิซ่าเขาถือน่ะหมดทั่วโลกนั่นน่ะเก่งมันไม่มีเกลียดถอดกางเกงเยี่ยวค่ะไม่มีหลักฐานจะมาพูดหลักฐานอะไรกระเป๋าเปียกหมดแล้วเขากลิ่นเยี่ยวกับกลิ่นแอร์คนละกลิ่นนะคะแจ๊ดแอร์มันจะกลิ่นเหมือนน้ำปกตินะคะมันจะเย็นๆแต่เยี่ยวมันจะอุ่นๆ อ่ะฟังผัวเมียทะเลาะกันแต่ไม่ควรไปฉี่นะจะฉี่มึงจะฉี่ในกระเป๋าหลุยไม่ได้นะคะจำเรื่องนี้มาเดลี่ทูซี่มึงจะขี้ในกระเป๋าหลุยไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยเดี๋ยวต้องไปเป็นกรรมการ UIU นะเนี่ยอันนี้ค่ะกระชายขาวตาบีจีนะคะเพิ่มภูมิค่าเชื้อไวรัสนะคะวิตามินซีสูงนะคะดูดซึมได้แบบ 100% มีวิตามินซีจากมะขามป้อมนะคะบรรเทาหวัดบรรเทาการเจ็บคอต้องกระชายขาวตาบีจีนะคะ1กระปุก290นะคะซื้อ5กระปุก 1,000 บาทถ้วนสนใจหยิบโทรศัพท์มาได้เลย0900899996พักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ